สวัสดีครับมามองโลกให้ครบทุกมิติใน2017มิติโลกกับผมสถาปัตย์แพทองนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ในประเทศชิลีนะครับเมื่อชาวชิลีเกือบ4ล้านคนต้องเผชิญการขาดแคลนน้ำประปาอย่างหนักนะครับเพราะว่าเหตุดินโคลนถล่มนั้นทำให้น้ำประปาเกิดปนเปื้อนจนทางการต้องสั่งระงับการจ่ายน้ำชั่วคราวครับฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันเสาร์ทำให้เกิดดินโคลนถล่มและพัดพาหินลงสู่แม่น้ำไมโปในแถบชานกรุงซานติอาโกซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนราว 1,450,000 ครัวเรือนในเมืองหลวงแห่งนี้นะครับทางการจึงต้องระงับการจ่ายน้ำประปาชั่วคราวส่งผลกระทบต่อประชาชนร้อยละ60หรือราว 3,900,000 คนประชาชนต้องนำภาชนะไปรองน้ำจากจุดจ่ายน้ำฉุกเฉินของทางการรวมถึงหาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆครับทางการสั่งให้ภาคธุรกิจและร้านอาหารที่ขาดแคลนน้ำดื่มระงับการดำเนินการชั่วคราวและเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนใหม่ในวันนี้ด้วยนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต4คนและสูญหาย6คนจากฝนตกหนักและดินถล่มและมีน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนราว 3,300 คนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกครับ